อัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับงาน WWDC 2023จะมีข่าวหรืออะไรอัปเดตบ้างในคลิปนี้ตามมาชมได้เลยค่ะงาน WWDC ที่ Apple เขาจัดขึ้นมาทุกปีนะคะหลายคนหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเป็นงานที่ Apple เขาเปิดตัว iOS ใหม่นั่นเองแต่จริงๆแล้วนะคะในงานนี้เนี่ยมีหลายสิ่งให้เราติดตามมากมายเลยและแน่นอนสิ่งที่จะเปิดตัวมาอย่างแรกก็คือiOS, iPadOS, tvOS, watchOS, macOS นะคะซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ค่ะแล้วก็อาจจะมีสินค้าอื่นเปิดตัวร่วมด้วยอย่างเช่น Mac นะคะแล้วก็อาจจะมีสินค้าที่เป็นเซอร์ไพรส์นะคะซึ่งเราอาจจะไม่รู้ข่าวลือมาก่อนเลยว่าจะมีสินค้านี้เปิดตัวเดี๋ยวในปีนี้มาเราติดตามกันค่ะแต่คลิปนี้นุ๊กนิกมาอัปเดตให้นะคะว่าณตอนนี้เนี่ยมีข่าวลืออะไรออกมาบ้างเกี่ยวกับงานนี้ค่ะก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะเรามาพูดถึง iOS 17กันก่อนดีกว่าค่ะมาร์คเกอร์แมนเขาเผยว่า iOS 17ในรอบนี้นะคะ Apple เขาจะมีการอัปเดตแอปติดเครื่องมาให้เราอย่างเช่นแอป Wallet หรือว่าแอป Find My นะคะให้มีฟีเจอร์ใช้งานมากขึ้นแล้วก็อาจจะใส่ฟีเจอร์ที่ผู้ใช้เรียกร้องกันมาอย่างมากเข้ามาให้เราใช้งานใน iOS 17ด้วยค่ะเกอร์แมนเผยว่าลักษณะการอัปเดตของ iOS 17จะคล้ายกับ iOS 15คือการปรับปรุงครั้งใหญ่ของแอปติดเครื่องมากกว่าการใส่ฟีเจอร์ใหม่มาเหมือน iOS 14ค่ะซึ่ง iOS 14เนี่ยเขามีการเพิ่มวิดเจ็ตแล้วก็ iOS 16เนี่ยมีการเพิ่มการแต่งหน้าจอล็อกเข้ามาซึ่ง iOS 17นะคะอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นค่ะหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เกอร์แมนเผยก็คือแอป Wallet แล้วก็แอป Find My จะมีการปรับปรุงใส่ฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาในแอปมากขึ้นนะคะซึ่งเกอร์แมนบอกว่าเขาจะมาเผยข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบเร็วๆนี้ค่ะส่วนข่าวลือ iPhone รุ่นที่อาจจะได้ไปต่อใน iOS 17นะคะตอนนี้มีเสียงแตกอยู่2เสียงก็คือ iPhone 8 iPhone 8 Plus แล้วก็ iPhone 10เนี่ยอาจจะได้ไปต่อและอีกเสียงข่าวลือนึงเขาบอกว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อนะคะเดี๋ยวเรามารอดูว่า iPhone ทั้ง3รุ่นเนี่ยจะได้ไปต่อหรือเปล่ามาดูข่าวลือเกี่ยวกับ iPadOS 17กันบ้างนะคะ iPadOS 17เนี่ยยังไม่ค่อยมีข่าวลือเกี่ยวกับฟีเจอร์เข้ามาเท่าไหร่นะคะแต่ล่าสุด iPhone Soft เขาได้เผยรายชื่อ iPad รุ่นที่อาจจะได้ไปต่อใน iOS 17ออกมาค่ะซึ่งก็จะมีรุ่นที่อาจไม่ได้ไปต่อใน iPadOS 17ออกมาด้วยนะคะเป็น iPad 3รุ่นดังนี้เลย iPad รุ่นที่5iPad Pro 9.7 นิ้วแล้วก็ iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่1ค่ะถึงแม้ว่า iPad รุ่นเก่าบางรุ่นอย่างเช่นรุ่นปี2017จะรองรับ iPad OS 17แต่ก็ไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์เหมือน iPad รุ่นใหม่ๆได้ค่ะสำหรับ watchOS 10นะคะ Mark Gurman เขาก็บอกว่าจะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่โดยเน้นไปที่การปรับปรุงการตอบสนองกับผู้ใช้ค่ะหมายถึงว่าผู้ใช้อย่างเราเนี่ยอาจจะได้ตอบสนองกับ Apple Watch มากขึ้นMacOS 14ในรอบนี้นะคะอาจจะมีการอัปเดตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเป็น minor change เท่านั้นค่ะซึ่งจะไปเน้นการที่การ cross platform กับระบบอื่นๆค่ะเรามาดูเรื่องสินค้าใหม่หรือว่าอุปกรณ์ที่อาจเปิดตัวในงาน WWDC 2023กันค่ะข่าวลือเกี่ยวกับ MacBook Air 15นิ้วนะคะชิป M2 ค่ะซึ่งเขาบอกว่า MacBook Air 15นิ้วชิป M2 อาจจะมีแค่ชิป M2 เท่านั้นไม่ใช่ชิป M2 Pro นะคะซึ่งชิปนะคะก็จะมีให้เราเลือก2 CPU core ด้วยกันก็จะมี CPU 8 core แล้วก็10 coreเรียกง่ายๆว่าเหมือนกับ MacBook Air ชิป M2 ที่ขายอยู่นะตอนนี้แค่มีหน้าจอใหญ่เพิ่มเข้ามาเป็น15นิ้วค่ะมาร์คเกอร์แมนเผยว่า Mac Pro รุ่น Apple Silicon อาจจะยังไม่เปิดตัวในงาน WWDC 2023นี้ค่ะ Mac Pro รุ่นแรกเปิดตัวในงาน WWDC 19นะคะแต่ปีนี้อาจไม่มีการเปิดตัวข่าวลือที่แรกเนี่ยเขาเผยว่า Mac Pro อาจจะมาพร้อมกับชิป M2 Extreme นะคะแต่สุดท้ายอาจจะมาพร้อมกับชิป M2 Ultra แทนเนื่องจากเรื่องต้นทุนสูงที่อาจมีผลต่อราคาจำหน่ายค่ะนอกจาก Mac Pro เกอร์แมนเขาก็บอกว่า Mac Studio รุ่นใหม่ถ้าจะเปิดตัวก็อาจจะมาพร้อมกับชิป M3 Series อาจจะไม่มีรุ่น M2 แล้วค่ะสำหรับแว่น AR VR ของ Apple ที่เป็นข่าวลือมาก่อนหน้านี้เช่นกันนะคะมิงชิโฮเขาบอกว่า Apple AR VR อาจจะไม่เปิดตัวในงาน WWDC 2023นี้ค่ะเพราะว่าถูกเลื่อนการผลิตออกไประบบการดาวน์โหลดแอปนอกหรือว่าไซด์โหลดดิ้งนะคะอาจจะมีให้ใช้ในเฉพาะยุโรปเท่านั้นนะคะและฟีเจอร์นี้อาจจะไม่ถูกพูดถึงในงานคีย์โน้ตของ Apple แต่ว่าอาจจะปล่อยอัปเดตมาพร้อมกับการอัปเดต iOS ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นเต็มค่ะ
งาน WWDC 2023ในปีนี้นะคะ Apple เขาจะจัดงานตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9มิถุนายนปี2023นะคะซึ่ง Keynote เปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่นะคะจะเป็นวันที่6ซึ่งตรงกับเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยค่ะและ Bloomberg เขาเผยว่าในปีนี้นะคะงาน Keynote ของ Apple เนี่ยอาจจะใช้เวลายาวนานกว่า2ชั่วโมง30นาทีนะคะซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากอาจจะมีการเปิดตัวอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอติดตามกันค่ะและนี่ก็เป็นข่าวลือทั้งหมดเกี่ยวกับงาน WWDC 2023นะคะซึ่งเป็นข่าวลือที่อัปเดตล่าสุดณสิ้นเดือนเมษายนค่ะส่วนเดือนหน้านะคะจะมีข่าวลืออัปเดตอะไรเกี่ยวกับงานนี้มาบ้างเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะคะยังไงฝากกดกระดิ่งช่อง iMode Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวลือที่รวดเร็วแล้วก็น่าสนใจแบบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ